สบายอาจจะหายนั่นคือความรู้สึกจากความรู้สึกที่จริงไม่ถูกเอาความรู้สึกไปยิ้มแม่ผมให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลสังเกต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 เปรียบเทียบนี่ฉันเกลียดนี่เปรียบเทียบตรงนี้ก็จะหนักฉันเกลียดไม่หัวรอดหัวรอดมันจะไม่เข้าหัวรอดมันกำกันหัวรอดเป็นความสนุกเป็นความร่าเริงตัวนี้เป็นความเข้าใจโทษครับโทษครับโทษครับฉันเกลียดเปรียบเทียบโทษเจ็บจะบอกเนาะครับค่อยๆไปแปรค่อยๆไปไปด้วยความรู้สึกผมพยายามหยิบความจดจำสังเกตแต่ต้องขยันมากยังไม่จบวิธีการของดูหมอกหายใจไหมหายใจไหมแล้วมากราบไหมแล้วมากราบไหมต้องนำเชยมันถึงจะรู้ว่าความเจ็บปวดที่ว่ามันจะหายไปยังไงโทษครับปั๊บหายใจด้วยอึ๊บโทษครับอึ๊บครับสังเกตอย่าเพิ่งร้องเป็นหมอลูกเจ็บมากพอดีเยอะยังไม่หัวเราะเป็นหมอลูกเจ็บมากพอดีเยอะก่อนเป็นเจ็บหรือเปล่าไม่รู้ขอโทษครับเทียบจากเป็นของลูกจะรู้สึกมีตัวการตัวเทียบเราผ่านวิกฤตนั้นมาแล้วนี่มันเล็กกว่าเยอะโทษครับใช่ไหมเอาละเริ่มไปแล้วนะกดสังเกตปึ๊บครับ3 2เดี๋ยวเป็นชู้นะปึ๊บปึ๊บอ้าวแล้วขยับเองสิลองดูสิขยับเองอาการนี้ไม่เจ็บอาการแต่เจ็บตรงนี้ขยับขวาปึ๊บเดี๋ยวพุ่งลุกออกมาเปรียบเทียบกับช้าขวาโอเคลองเดินดูสิเป็นยังไงเดินมันเจ็บตอนนี้เดินแล้วจะเจ็บไหมเดินไปเดินถัดมันจะได้จริงคำตอบสุดท้ายทำไมทำไมบางครั้งคาใจเองอาจารย์มีอยู่บ้างจะมีอยู่เนาะทั้งในสบายซะทั้งสบายไม่มีมาแล้วนั่งเอาดูสิสิ่งที่บริสุทธิ์ก็มีอยู่จะช่วยได้ไหมแข็งก็ติดเอ้ยเอ้ยแข็งแบบนี้ได้บ้างเนาะเนี่ยๆโถโถอ่าอืมโถอืมไฟช็อตเลยนะครับนี่ยังไม่พอโอ้ยแต่มันอยู่ได้บ้างเนาะมันไม่ใช่อยู่แค่สะโพกมันโยนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
โทษครับโตหายใจไปหายใจถามว่าดีไหมนั่งนานไงถูกไหมเนี่ยถูกไหมตรงนี้อาจารย์ไปตรงนี้ถูกไหมเนี่ยเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่ผมหมดแล้วร้องเพลงของเราแล้วไปร้องเพลงเลยกลับมาได้เลยทุกทีทำไมอาจารย์รู้ตอนไหนแต่ละจะดึงตัวไงปืด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 ครับนี่มันจะวิสูพนาบุษฎ์ได้ไหมโยมอธิบายพนาบุษฎ์มาตลอดดึงความไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวคนนั้นโอ้ยเลยหนักแล้วรุนแรงมันเฉพาะที่ดูเลยใช่เลยนั่นเบาสามกิโลครึ่งจริงเบาผมไม่พูดเล่นนะเขาพูดเขาหน้าได้ยังไงถ้าสองมือเปล่าโทษครับต้องแน่จริงเลยครับจะพูดออกมาแน่ไม่จริงจะพูดถูกได้ไงใช่ครับนี่ก็จะว่ารู้ตรงหน้าคนที่มีชีวิตนี้ก็จะรู้ตรงหน้าการตรงหน้าเรื่องอนาคตสอนคนไม่ให้เกลียดกันแล้วก็ไม่รังเกียจด้วยจะเกลียดนะผมจับหมดทุกส่วนหลายร่างกายมนุษย์ผมไม่รังเกียจเลยนะนี่แหละคือการที่ไม่รังเกียจมันเป็นตัวตนชี้ชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพูดแล้วยังยกตัวเองไหนจะได้มาแล้วคนที่ไม่เคยเกลียดและไม่รังเกียจใครมีความสามารถระดับนี้โยมพูดดีครับไปหมดไปหมดกล้องแค่ไหนนะฉันรู้เดินจะรู้เนี่ยเดินก็จะรู้โทษครับมันจะปลดล็อกนั่นเองแปลว่าพนักงานบริษัทให้ทำงานแล้วจะรู้เดินซะเดี๋ยวใช่เออจุดล้าเลยชอบล้าเลยฮะเป็นลำได้เดี๋ยววันอาทิตย์ไปอีกเอาสักเพลงใช่ไหมฮะเอาสักเพลงที่ดูเลยเอาเพลงอะไรเอาสักเพลงไม่มีดนตรีไม่มีดนตรีต่อยุ่งไงจัดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวขันมากเพราะมันไปพลาดนิดเดียวนะก็ไปทางหน้าหนึ่งแล้วนิดเดียวนั่นตรงครับนี่ตรงเออไปสู้กันนะนิดเดียวเออก็ครับเออก็ครับดูสิมันหายได้ไงโอ้ยไงคิดแล้วก็เพลินด้วยนะไม่ได้คิดเฉยๆเอากี่ปีนี้
นี่มัน70กว่าแล้วเอาอีกเหรอเอาสักเท่าไหร่เอาอีก30แล้วไม่ไหวแข่งกับผมเลยนะผมเนี่ยร้อยปีสบายนะครับยังไงโอเคเดี๋ยวให้คะแนนตัวเองแล้วไม่เดือดร้อนอ่านหนังนั่นสิต้องชอบคนพูดภาษาบาลียอกเลยยอกไหมไม่ยอกนะหายยอกละยอกนิ้วเลยฟังให้ดีสรุปสรุปเหรอคะลูกหมอเป็นคนพูดภาษาผมเรียกว่าที่ครบหมดเลยนะหรือว่าผมแต่ยอดทุกคนเลยนะนี่คือเกี่ยวกับสิ่งที่มันที่บอกว่าไซตานนี่มาก่อนนะไซตานไซตอนไซตอนแค่เองนะที่ไซตอนพระพุทธศาสนาเรียกว่าทางค่ะนะถ้าเขาทางฮินดูจะเรียกว่าราหูนะโอเคนะเนี่ยตอนนี้อีราหูค่ะก็มีราหูเขาราหูอ่อนเขาว่าเนี่ยเขาว่าแอร์ว่ามันเจ็บปวดเพราะเมื่อก่อนไม่มีเนาะสมัยก่อนโอเคมั้ยนั่นคือเขาว่าเขาคือเขาเราคือเราเราไม่เจ็บปวดหายเจ็บหายปวดก็จบข่าวเห็นไหมเราต้องไปหาเขาอีกไหมล่ะได้ไปแล้วค่ะแปลว่าเราเข้าใจเขาแล้วโดยหมออธิบายให้ฟังนั่นจะไปหาเขาเฉยๆโอเคไหมครับตรงนี้เอาที่อยู่มันขึ้นตรงนี้อาจารย์มันใช่ไหมเนี่ยมันจะปลดปล่อยก็ร่างกายมันทำงานโดยอัตโนมัติมันมีกลไกอัตโนมัติอยู่ไปพอดีอีทนอนดึกด้วยไงคุยกับนางพยาบาลแล้วก็คุยกับลูกเขย อย่าหายปวดอย่าเรียนวันนี้ผมพูดพระเจ้านานที่สุดค่ะค่ะทราบค่ะแต่อีทไม่อยากตอบง่วงหายง่วงตอนนี้หายแล้วค่ะเพราะมันหายปวดโดนอะไรไปหายง่วงก็โดนฝ่ามือโดนหมอกค่ะเนี่ยอาจารย์เนี่ยพอเราวางอย่างเงี้ยอาจารย์มือเนี่ยสบายสบายก็ผมมีพลังงานสัมผัสไปเถิดเมื่อผมเนี่ยบอกให้ทราบนี่เดี๋ยวมาร้อนฟังไม่เถิดฟังอธิบายเชื่อมโยงให้ร่างกายผมไม่ใช่ร่างกายธรรมดาดีนะผมให้สัมผัสฟรีเนี่ยนะพูดอย่างนี้เลยล่ะต่อไปนะเพราะใครจะมาแตะเนื้อต้องตัวผมเนี่ยต้องจ่ายตังค์เออได้ค่ะจะเอาเท่าไหร่กินกินเอาดูสิไม่ใช่พูดเล่นๆเนี่ยลุงผมจะเป็นเงินจริงเนี่ยเนี่ยอาจารย์เนี่ยสบายสบายพอแล้วนั่นนะแล้วของอินร้อนไหมผมเป็นผู้ให้ผมจะไม่รู้เนี่ยสบายสบายทำไมของอาจารย์ทำไมแดงแดงผมคนที่พูดถึงพระเจ้าตลอดเนี่ยดูสิอุ่นจ้ะร้อนโอเคนะขอให้รับให้ได้ทีนี้เมื่อรับให้ได้ปุ๊บอยู่ไหนก็รับได้ทั้งหมดจำครับพระเจ้าไม่ได้หายนี้ไปไหนสอนเชื่ออยู่กับผู้บรรลุธรรมพระธรรมไม่ได้หายนี้ไปสอนเชื่อผู้บรรลุธรรมพลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้หายนี้ไปไหนสอนเชื่ออยู่กับผู้บรรลุธรรมเหมือนกันครับคำนี้พลังงานบริสุทธิ์เป็นภาษาใหม่ภาษาร่วมสมัยโอเคไหมครับภาษาเก่านี่มันจำมาเยอะแล้วถอนซะถอนสิ่งที่มาเป็นเอ็นยี่หรือมาเป็นร่างกายเรามันมีพลังงานร่างกายถอนสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งนี้ใช่มันถึงยกมันครับแล้วทำให้ตัวเองดีครอบครัวดีลูกหลานดีหมดกันแล้วก็แชร์คนค่ะร้องทราบไหมเป็นนะอ้าวแค่คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ก็80ครับจบครับเซ็นรับแซ่บครับเซ็นตรงไหนคะเซ็นที่นี่เซ็นเช็คก็เซ็นที่นั่นเซ็นชื่ออีเหรอจำชื่อแมวแล้วใส่ชื่อแมวไปเลยถ้าจำชื่อแมวได้จะชื่อแมวไปเลยง่ายเดี๋ยวมีถ้าไม่จบกระบวนการเนี่ยคิมก็ได้ฮะใช่แปะโป้ก็ได้เอ้าทำไมเขียนเซ็นชื่อแล้วไงเอ้าที่นี่มันนี่มันที่นี่มันมีตัวตนที่แท้จริงเดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรนะทำอะไรทำอะไรก็ได้ถ้าสงสัยก็ทำอะไรทำอะไรก็ได้ใช่ไหมโอ้โหผมชื่อให้รู้ว่ามีตัวตนจริงๆค่ะครับนี่ใครเขียนแทนก็ได้ใช่ไหมทำไมทำไมฮะทำไมล่ะใครเขียนแทนก็ได้เหมือนเมื่อไอ้นี่ไม่ได้ก็เลยชี้ตัวตนที่แท้จริงโอเคไม่ใช่จะส่งไปให้พระเจ้าขอบคุณมากค่ะจะส่งลายมือไปให้พระเจ้ารับทราบโอเคไหม